24กุมภาพันธ์2564วันแห่งประวัติศาสตร์ของการสิ้นสุดการรอคอยเมื่อวัคซีนโควิด -19 ที่รัฐบาลจัดหาเพื่อให้ทันกับความต้องการหลังการระบาดระลอกใหม่ปลายปี2563ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนกระทั่งประสบความสำเร็จวัคซีนล็อตแรกมาถึงประเทศไทยแบ่งเป็นวัคซีนจากบริษัทเซโนแวคและบริษัทแอสตราเซเนกาผมขอขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนการหรือเจ้าหน้าที่ทุกอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาของเราได้เป็นไปตามขั้นตอนของเราวันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือมากที่สุดวัคซีนจากซิโนแวคและวัคซีนจากแอสตราเซเนกาล้วนเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามหลักการสากลผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานควบคุมกำกับในหลายประเทศทั่วโลกโดยพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขทำการตรวจสอบว่าวัคซีนใช้กับมนุษย์ต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และได้เริ่มกระจายวัคซีนในระยะเร่งด่วนไปตามจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมไปจนถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมไปถึงพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้เริ่มให้บริการไปแล้วอาทิกรุงเทพมหานครโดยมีรัฐมนตรีหลายท่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมเข้ารับบริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะที่จังหวัดสมุทรสาครได้ฉีดวัคซีนแก่บุคลากรการแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนตามเกณฑ์เป้าหมายโดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในอนาคตเมื่อวัคซีนทยอยเข้ามามากขึ้นจะมีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยและเร่งฉีดให้ประชาชนให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประชากรอย่างเร็วที่สุดแผนการให้บริการวัคซีนทั้งหมดกำลังเดินหน้าตามเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการสยบโควิด-19 ฟื้นคืนเศรษฐกิจไทยฟื้นชีวิตให้คนไทยกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่ง